จากการที่รัฐบาลตั้งเป้าในการผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศสีเขียวนะครับทาง e x ็กซิมแบก็มีกลยุทธ์ g r n i n n o v a t i o n ตั้งเป้าที่จะขยายสินเชื่อย,ยั่งยืนรับกับเมกะเทรนนี้นะครับมองไว้ว่าจะขยายสินเชื่อย,ยั่งยืนให้ได้50%ภายในปี2571ครับ เรื่องนี้ทางคุณจุลพันธ์อมรอวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ30ปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x i m Bank โดยบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยกาลังมุ่งสู่การบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ขององค์การสหประชาชาติรวมถึงเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวตรอลิตี้และลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ Net Zero Emission ภายในปี2593และ2 0 0 608ตามลำดับครับที่จะทำทำผ่านการวางหมากประเทศไทยผ่านนโยบายต่างๆเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำเช่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น50%ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,กรและดึงดูดบริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เข้ามาลงทุนอย่างเช่น d a ต a c e n t เ r อร์ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีวเพื่อเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศครับ ขณะที่ดรรักวรกิจโพคากรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank บอกว่าในโอกาสครบรอบ30ปีของ Exim Bank ปัจจุบันประเทศไทยยังปล่อยคาร์บอนสูงกว่าหลายประเทศในเอเชียอยู่ในระดับ3.78ตันคาร์บอนต่อคนต่อปีสูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนครับทั้งอินโดนีเซียและเวียดนาม ทั้งนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกเอ็กซิมแบง์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจึงร่วมกับภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่ออนาคตของประเทศไทยและโลกที่ยั่งยืนภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาสีเขียวหรือว่า Green Development Bank ด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมทางการเงินสีเขียวหรือ Green Innovation ที่จะขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวทั้งนี้ครับคุณผู้ชมธนาคารก็ตั้งเป้าหมายสู่คาร์ นิวทรอลิตี้ภายในปี2,573และ Net Zero Emission นในปี2,593เร็วกว่าเป้าหมายของประเทศไทย20ปีและ15ปีตามลำดับครับโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้เป็น50%ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดภายในปี2,571ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ